งเราว่าที่แก้มบุ๋มเขาตอบว่านั่นคือเราเพราะเราไปสนิทกับคุณจริงเรายังไงจริงๆอันเนี้ยมันเหมือนพอมันไม่ใช่เรื่องของหนูอะเนาะหนูก็ไม่รู้ว่าจะสรุปประเด็นให้พวกพี่ๆเข้าใจได้ยังไงหนูก็รู้ในก็รู้ประมาณนึงแหละแล้วก็รู้ในส่วนของหนูแต่ว่าคนที่จะพูดดีได้พูดดีที่สุดอะก็คือพี่ขุนกับพี่แก้มบุ๋มแล้วเรื่องของรักคู่เนี้ยมันเกิดในกองถ่ายที่มีหนูอยู่ด้วยค่ะไฟเดย์ถูกมั้ยคะก็เลยกลายเป็นว่าแต่ประเด็นจริงตอนนั้นอะคนก็ไม่ได้โยงหรอกแต่มาโยงเพราะว่าหนูมีรูปคู่กับพี่ขุนแต่จะเล่าให้ฟังว่าหนูกับพี่ขุนเข้าวงการมายังไม่เคยมีละครเรื่องไหนที่ไม่เล่นด้วยกันเลยมันก็เลยต้องเจอกันอยู่ดีแล้วหนูอะถ้าจะพูดให้มันตัดประเด็นง่ายๆก็หนูก็มีคนที่หนูก็พอคุยอยู่บ้างเพราะฉะนั้นพี่ขุนเนี่ยตัดไปได้เลยว่าหนูจะไปแทรกกลางกับเขาหรือหนูจะเป็นคนให้เขามีปัญหาไม่เกี่ยวเลยค่ะหนูว่าเขาแค่คุยกันแล้วไม่เข้าใจเลยเกิดอารมณ์แล้วมีการแสดงออกผ่านช่องทางต่างๆที่มีคนมากมายเข้ามาเห็นแล้วก็มีคนมากมายที่ไม่รู้ก็เลยโยงแล้วก็เขียนชื่อเราใต้นั้นไปอะไรเงี้ยค่ะจริงแล้วซีเรียสไหมอ่ะเพราะว่าแบบหลายๆคนก็มองเราว่าเฮ้ยดูว่าไม่ซีเรียสเนาะจริงๆแล้วก็อย่างที่พูดทุกครั้งว่าเวลามีข่าวที่มันแบบตุ้มตามอะไรเงี้ยหนูเคยเจอมาแล้วอ่ะ The Face อ่ะ500กว่าคอมเมนต์หรือว่าเนี้ยไม่เป็นไรเลยมีคนเข้ามาถามเยอะไหมก็เข้ามาถามเยอะมากเลยอ่ะตอนแรกหนูไม่รู้แต่ก็มีคนเข้ามาถามแบบเนี้ยแล้วก็มี Twitter อะไรเงี้ยที่เหมือนแคปมาถึงหนูก็เลยบอกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยลองเข้าไปอ่านแต่ประเด็นเก่าเหมือนว่าพี่แก้มบุ๋มจะขายแป้งก็เลยกลายมาเป็นว่าดาราหน้าลายเป็นหนูหรือเปล่าอันนั้นก็ผ่านไปแล้วส่วนประเด็นนี้ต่อไปหนูก็ไม่ทราบว่าต้องอุดหนุนอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออรู้ไหมว่าจริงๆแล้วว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเราก็ได้อะไรเงี้ยหนูกับพี่แก้มบุ๋มค่อนข้างสนิทกันแบบพี่น้องน่ารักในกองนะหนูก็เลยคิดว่าเข้าใจผิดน่าจะเป็นเรื่องยากแล้วเวลามันเกิดการเข้าใจผิดการเกิดขึ้นของแต่ละคู่อ่ะแล้วหนูค่อนข้างเป็นคนที่แมนพอที่คนจะกล้าเข้ามาคุยเพราะฉะนั้นหนูไม่ได้เป็นแบบยิ่งหญิงขนาดที่มีเรื่องแล้วถูกแบบซุบซิบแล้วไม่กล้าเข้ามาคุยเพราะหนูเป็นคนแบบว่าคุยได้เลยค่ะอะไรนะเราค่ะแล้วพอเรื่องแรกหนูก็พี่ขุดแล้วไงพี่หนูจะแบบว่ามันพี่น้องอยู่แล้วอ่ะใช่แต่ว่าก็แค่อยากขยายความว่าจะคิดกันไปไกลทำไมมันต้องมีรูปทุกวันแหละเพราะว่าละครเรื่องแรกก็เขาเรื่องสองก็เขาสามก็เขาสี่ก็เขาแล้วคือหนูกับเขาเวลาได้บทมาก็เป็นบทที่ค่อนข้างถูกเนื้อถูกตัวใกล้ชิดกันมันก็จะมีคนพูดต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่คุยกับเขาเรื่องนี้ไหมกับตัวเองเขาเคยมาปรึกษาเรื่องความรักหรืออะไรกับเราไหมคะตอนจีบสาวอาจจะมีบ้างแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องปัญหาหนูว่าพวกพี่ก็รู้เนาะพอมันอะไรที่มันดูใช่หรือไม่ใช่อ่ะถ้ามันใช่มันจะคุยเองแต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะมันก็เดินไปเรื่อยๆนะไม่วิ่งดีกว่าแต่เราได้คุยกับคุณแล้วว่าเฮ้ยเราตกเป็นข่าวในการเสียว่าแบบฉันเป็นมือที่สามอยู่อะไรเงี้ยหรือไม่ยุ่งดีกว่าอย่างที่หนูบอกนะคะเพราะอะไรที่มันคนนั้นรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ใช่มันจะต้องเกิดการคุยกันถ้าเราเป็นพี่น้องที่แคร์ต่อกันแต่ถ้าอะไรที่มันรู้อยู่แล้วว่าไม่ต้องคุยหรอกใช่เขาเคยทำปากเล่าปัญหาที่ให้ฟังไหมคะว่าทะเลาะเรื่องอะไรกันมีปัญหากันอะไรเนี่ยหนูจะบอกว่าคนที่สำหรับหนูนะหนูก็ไม่ไปพูดกับคนอื่นเวลาเรามีความรักอ่ะถ้าเขาอยากถนอมความรักนั้นจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยปรึกษาหรอกพี่เพราะว่ามันจะมีความคิดที่สามเพราะว่าตอนที่เราอยู่บ้านด้วยกันอ่ะเราไม่เคยปรึกษาใครไงพี่นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีปัญหามันก็ต้องค่อยๆเคลียร์กันแล้วเขาจะคุยกันเองเพื่อนหรือพ่อแม่พี่น้องอ่ะถ้าเป็นคนที่ดีจริงๆมีหน้าที่แค่ให้กำลังใจซัพพอร์ตไม่ทิ้งเขาแต่ไม่มีหน้าที่ไปปั่นหรือไปให้ความคิดเห็นอะไรเขามันเป็นเรื่องความรักของเขาภายนอกเขาดูยังไงเราไม่รู้แต่เวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาแฮปปี้ก็ได้ไงนึกออกป่ะเราไปบอกไม่ได้ว่าแบบว่าเฮ้ยแกดูไม่ค่อยเข้ากันนะถ้าเขาอยู่บ้านก็อาจจะแฮปปี้ก็ได้เราไปพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำให้เราต้องทิ้งอะไรเยอะแยะใช่ไหมไม่จำเป็นค่ะถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงวิธีแก้ก็คือหนูต้องเข้าไปคุยกับสามคนนั้นแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของหนูอีกหนูก็ไม่ต้องไปคุยเนี่ยหรอไหมคะแต่มันเป็นเรื่องแค่หนูใช้สับอ้อมไม่เป็นคือสองคนนี้เลิกกันแล้วมันมีคอลสอที่ทุกคนย่อว่าเป็นคาริสาแล้ววันนี้หนูเลยต้องมานั่งตอบคำถามที่หนูไม่ได้อยู่บ้านเขาอะไรเงี้ยเข้าใจอะไรนะไม่จำเป็นต้องเข้าใจ
ที่หนูต้องมาตอบวันนี้เพราะหนูเข้าใจว่าคนทางบ้านบางคนที่กำลังเล่นโทรศัพท์อยู่เขาก็อยากรอให้หนูมาพูดอะไรสักอย่างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็ยินดีตอบค่ะหนูก็ตอบในทางของหนูใช่ไม่มีใครถามเรื่องละครโอเค